นับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจับข่าวมาคุยนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่คุณเขาทรายกาแล็กซี่ได้นำเสนอสปอตโฆษณาของสำนักงานประกันสังคมนั่นหมายถึงเราได้มีโอกาสได้พบกันแล้วก็คุยกันในสาระต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ในเรื่องราวค่อนข้างจะหลากหลายแล้วนอกเหนือจากงานท่องเที่ยวซึ่งจะมีอาจารย์อนุภาพนะครับเพราะวันอังคารแน่นอนครับเป็นเรื่องราวของสำนักงานประกันสังคมซึ่งต้องยอมรับว่าพอในวันอังคารนั้นก็ได้รับความสนใจและก็ได้มีโทรศัพท์มีเฟซบุ๊กมี SMS มีอะไรต่างเข้ามามากมายวันพุธนะครับเป็นเรื่องราวของพยากรณ์ศาสตร์เรื่องของทิศทางการทำงานต่างๆวันพฤหัสเรื่องของโลจิสติกและก็วันศุกร์ครับท่านผู้ชมเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับวันนี้วันอังคารที่3กันยายนเป็นการเริ่มเดือนใหม่ของปี2556ไปไหนมาไหนหลายต่อหลายท่านเริ่มบ่นบอกว่ารถรามันติดจังเลยอะไรมันจังเลยแต่ว่าโดยภาระหน้าที่ของพวกเราที่ทำหน้าที่ในการจับข่าวมาคุยแน่นอนครับความแม่นยำตรงนี้ยังคงอยู่นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านกรรมาธิการที่ปรึกษาแรงงานสภาผู้แทนราษฎรท่านสุภัทรกุขุนอยู่กับเราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาได้เร็วแล้วก็เตรียมตัวได้ทันทีพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราปิดท้ายไปด้วยคุณเบสานจากราชบุรีโอ้ใช่ใช่ครับผมก็แล้วก็ท่านมีโจทย์บอกว่าไปพบท่านเฉลิมนะผมก็ฝากบอกไว้แล้วครับให้ทางจังหวัดเขาเข้าไปลองไปดูแลสิว่ามันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงมันไม่สมัครไม่อะไรยังไงนะครับก็บอกทางกระทรวงแรงงานไปนะครับถ้ายังไงก็ฝากคุณไปสารด้วยว่าขนาดนี้ทางเจ้าหน้าที่จังหวัดเขาก็รับทราบกันแล้วนะนะครับทีนี้วันนี้นี่คือการสื่อสาร2ทางนะครับครับแล้วก็อาศัยเซ็นทรัลชาแนลของเราเป็นเครื่องมือในการสื่อสารครับก็ดีนะวันนี้ผมจำได้ว่า3กันยายนนั้นวันครบรอบวันสถาปนาของสำนักงานประกันสังคมใช่ๆนะครับท่านมีอะไรที่จะเล่ากับผู้ชมเราฟังครบรอบกี่ปีท่านครบรอบ23ปี23ปีครับนะครับนะครับวันนี้ผมพอดีผมมีภาพเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับครับคือวันเนี้ยเป็นวันเมื่อ23ปีที่แล้ววันที่3กันยายนเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยมีผลบังคับใช้ก็มีผลให้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งแล้วก็มีกองทุนใหม่ขึ้นมากองทุนหนึ่งซึ่งผูกพันกับชีวิตพี่น้องประชาชนก็คือกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็มีการแยกส่วนราชการส่วนหนึ่งเนี่ยออกคือเดิมเนี่ยมันมีอยู่เขาเรียกว่ากองทุนเงินทดแทนอยู่ในกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากนั้นก็แยกเมื่อตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็มีส่วนตั้งส่วนราชการขึ้นมารับผิดชอบทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาของคณะกรรมการประกันสังคมครับหลักของประกันสังคมก็คือว่า เราเนี่ยคงจะปล่อยให้ทั้งแต่ละคนเนี่ยดิ้นรนกันใช้ชีวิตกันตัวเองเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วรัฐบาลเนี่ยคงจะต้องยื่นมือมาประสานกับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างทำยังไงที่จะให้เขามีหลักประกันในการดำเนินชีวิตในระหว่างการทำงานและก็พ้นจากใบการทำงานไปแล้วนะครับนี่คือเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของประกันสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์หรือสัญลักษณ์ของประกันสังคมจึงทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่เราได้เห็นตลอดสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่ใช่สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับคำว่าสามเหลี่ยมก็คือมุมที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นมุมที่แหลมคมเป็นมุมของภาครัฐบาลนะฮะมุมที่สองก็เป็นมุมที่แหลมคมก็เป็นมุมของภาคนายจ้างส่วนมุมที่3ก็เป็นมุมที่แหลมคมก็เป็นมุมของภาพลูกจ้างเพราะนั้น3เหลี่ยมเนี่ยมันจะยึดโยงกันแต่ละมุมเนี่ยจะมีความเท่าเทียมกันไม่ได้มีไกลใหญ่กว่ากันน้อยไปกว่ากันเลยนะนี่คือความสำคัญของกองทุนประกันสังคมนะฮะกำเนิดของกองทุนประกันสังคมในตอนแรกนั้นเนี่ย
ก็ดูกันว่าเอ๊ะมันจะไปรอดหรือไม่รอดนี่นี่เนี่ยว่ากันในแง่คิดเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่จะลูกจ้างซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะฮะรายได้ก็ไม่ได้มากมายขนาดนี้นายจ้างก็งอนเงินเพราะว่าผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นอะไรมานะครับต้องยุคสมัยท่านองคมนตรีท่านประธานองคมนตรีท่านปาเป้มานะครับนะครับนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยสำนักงานประกันสังคมหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยซึ่งแชร์หรือได้เงินสมทบมาจากฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็เริ่มต้นต่อแตะนะสิทธิประโยชน์ก็ดูแลกันเจ็บป่วยได้ป่วยรักษาเพราะสมัยนั้นยังไม่มีโครงการที่เราเรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคนะฮะบัตรทองไม่มีนะครับมีแต่คนไข้อนาถานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำงานเนี่ยพอเขาไปทำงานเสร็จเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะถึงแม้ว่าถ้าเป็นการเจ็บป่วยในงานมันก็พอมีกองทุนเงินทดแทนแต่นอกงานมันไม่มีนะฮะถ้าเกิดไปนอนโรงพยาบาลอีกงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่ได้อีกใช่ไหมฮะก็เลยเกิดสวัสดิการแรกตัวแรกสิทธิประโยชน์แรกก็คือในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็เงินรายได้ซึ่งขาดอันทำอันเนื่องจากโอกาสที่หยุดงานไปนะครับอันนี้แล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยตลอดระยะเวลา23ปีเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเริ่มต้นจากเล็กๆนะฮะกองทุนเล็กๆเพียงแต่ตอนนั้นดูแบบมาจากต่างประเทศคิดว่ายังไงเราต้องพยายามให้เหมือนเขาให้ได้คือวันนึงเนี่ยเขามองกันว่านะวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำให้สังคมเราเนี่ยมันมีหลักประกันมีความเท่าเทียมกันนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยนะครับทางภาคราชการเนี่ยเขามีแล้วนะครับนี่นะภาคราชการมีละภาครัฐวิสาหกิจก็มีละแต่พวกนายจ้างหรือกิจการใหญ่ๆเขาก็มีเขาอยู่แล้วไม่ต้องแต่ลูกจ้างทั่วๆไปเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลยต้องเริ่มอันนี้ขึ้นมาแต่นับปัจจุตั้งแต่วันที่3กันยายนเมื่อ23ปีที่แล้ว2533นะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับ2556เนี่ยผ่านไป23ปีกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้นะฮะใหญ่ด้วยตัวเลขที่เราเก็บสะสมมีฐานสมาชิกเนี่ยใหญ่ในที่นี้นะสมาชิกถึง12ล้านกว่าคนนะครับคือแบ่งเป็นกลุ่มที่ตามมาตราที่ลูกจ้างที่ทำในสถานประกอบการแล้วมีนายจ้างเนี่ยไป9ล้านกว่าคนนะครับกับลูกจ้างส่วนหนึ่งที่เขาออกจากนายจ้างเดิมมาแล้วก็มาทำงานอิสระอะไรเขาเองเนี่ยอีกล้านกว่าคนแล้วก็ลูกจ้างที่ประกอบไม่ใช่ลูกจ้างนะฮะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยแรงงานทั่วไปเนี่ยอีกเกือบ2ล้านคนเบ็ดเสร็จก็เข้าไปเกือบจะ12ล้านคนแล้วนี่คือเป็นกองทุนที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับนะยังไม่มีกองทุนไหนมีสมาชิกมากเท่านี้นะครับถัดมาก็คือว่ามีเงินสะสมอยู่ในกองทุนเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยคือขณะนี้มีถึง 1.1 ล้านล้านนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะมีฐานที่แข็งแกร่งมากนะครับกองทุนอื่นก็มีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใหญ่ถ้าขนาดนี้แต่กองทุนเนี้ยใหญ่มากนะครับกองทุนที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รับผิดชอบคนมากขนาดนี้ขนาดนี้ทำอะไรขนาดนี้ก็ดูแลสิทธิประโยชน์7ประการให้กับผู้กันตลอดระยะเวลาเนี่ยยังในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดแล้วก็ทำให้กองทุนเนี่ยขับเคลื่อนไปได้คือว่าเขารัฐบาลเนี่ยนะฮะเผชิญกับภาวะที่เราเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวิบัติซ้ำเลยนะฮะน้ำท่วมเมื่อปี54ใช่ไหมครับโอ้โห50ไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะถัดจากนั้นมาก็มาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอีกครับนะครับปรับขึ้นค่าแรงอีกนะขึ้นค่าแรงลูกจ้าง300บาททั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนเนี่ยก็สามารถที่จะยังดำรงอยู่ได้นะโดยการรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปลนนะครับลดเงินส่งเงินสมทบจาก55 2.75 เป็น44 2.75 นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากองทุนยืนอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ท้าทายทางการบริหารที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาอีกประเด็นหนึ่งนะรัฐบาลเนี่ยหรือมีนโยบายอันคือว่าทำยังไงถึงจะให้สวัสดิการที่มันเขย่งกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการนะครับบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยมันเสมอภาคกันเท่าเทียมกันนะครับก็คือการกำหนดให้ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกอะไรก็แล้วแต่เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล
คุณเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับคุณจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันนะครับโดยที่ไม่ต้องมามองว่าถ้าเป็นประกันสังคมต้องไปเข้าโรงพยาบาลของประกันสังคมต้องโรงพยาบาลตามอย่างไม่จำเป็นนี่คือเหตุก็แก้ไขไปได้ดีนะก็อาจจะมีปัญหาทางบัญชีทราบว่าตอนนี้ก็ทวงเงินกันให้วุ่นหมดแต่ผู้ประกันตนหรือผู้ได้รับผู้เข้าไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือแม้แต่ผู้ประกันตนนะครับแต่ก้าวย่างที่ท้าทายเนี่ยนะครับของสำนักงานประกันสังคมในรอบครบรอบปีที่23เนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีที่24นะครับผมว่ามีประเด็นน่าสนใจนะอาจารย์เราเคยมาคุยกันอยู่หลายครั้งเลยนะครับว่าตั้งแต่ปี57ปีหน้าเป็นต้นไปครับเริ่มมีกระบวนการของเข้าการรับบำนาญแล้วใช่ๆนะครับนี่คือความท้าทายของประกันคำว่ารับบำนาญเนี่ยมันไม่ดูภาษามันอาจจะเหมือนกับง่ายนะครับแต่คนที่ทำงานนะเอาราชการก่อนเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของชีวิตราชการของผู้ที่ทำงานมาครบ60ปีใช่ไหมครับอายุครบ60ปีเพราะฉะนั้นถึงวันที่30กันยายน1ตุลาคมปั๊บเนี่ยเขาก็จะก้าวพ้นรั้วของกรอบกฎกติกาของความเป็นราชการเช่นเดียวกันนะครับปี57เนี่ยนะคนที่ทำงานมาตลอดชีวิต55ปีนะครับบางคนก็55ปีบางคนก็60แต่หมายความว่าเขาได้ส่งเงินสมทบมาครบ15ปีบริบูรณ์นะ180เดือนละเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ที่จะรับเงินบำนาญที่เขาออมมาในจ้างช่วยเขาออมตัวเขาออมเองและรวมทั้งรัฐบาลออมนะฮะเนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจที่จะต้องดูแลคนเหล่านี้นับตั้งแต่ปี57เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งเขาจากไปนี่คือภารกิจที่ท้าทายของสำนักงานประกันสังคมนะฮะคุณจะดูแลเขาได้ดีเหมือนกับข้าราชการเกษียณไหมคุณจะดูแลแล้วดีเหมือนพนักงานรับวิสาหกิจเกษียณไหมคุณจะดูแลเขาได้ดีเหมือนกับที่พูดไว้ก่อนหน้านั้นเมื่อ15ปี23ปีที่แล้วสิ่งนี้จะท้าทายแล้วนะฮะระบบการส่งเงินไปให้เขาระบบที่จะดูแลสิทธิประโยชน์เขาระบบที่เอื้ออาทรต่อเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายฝ่ายบริหารนะครับของสำนักงานประกันสังคมนี่มีภาพท่านเลขาธิการเนี่ยนะเมื่อเช้าไปสักการะศาลปู่ศาลย่าศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ภาพเมื่อเช้าเลยนะครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไปร่วมพิธีมานะครับท่านเลขาธิการท่านเลขาธิการท่านสำนักงานประกันท่านจิรศักดิ์สุคนธชาตินะครับแล้วก็มีไปแสดงความยินดีกับสำนักงานประกันสังคมที่เนื่องในโอกาสครบรอบ23ปีนะครับนี่นะฮะ3มีกรรมการทางแพทย์บ้างอะไรแต่เช้าบ่ายวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานน่ะท่านเฉลิมร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมเนี่ยอยู่บำรุงเนี่ยท่านจะไปเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สถานประกอบการสถานบริการทางการแพทย์ดีเด่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในช่วงบ่ายสถานที่ที่ไหนครับที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่นนทบุรีติวานนท์ครับสิ่งที่ท้าทายอีกประการนึงนะครับนอกเหนือจากที่จะคุณจะต้องดูแลคนอีก 300,000 คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลเงินก็คือว่าปีถัดไปจะเป็นปีนี้ปี57เนี่ยเป็นปีที่จะต้องเตรียมทุกอย่างในระบบเนี่ยนะเพื่อรับกับการเปิดประตูบ้านรับกับอีก10อีก9ประเทศในอาเซียนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายสำนักงานประกันสังคมนะทำยังไงถึงจะให้ผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยแรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาได้รับการปฏิบัติดีมีความคล่องตัววันนี้คนไทยอาจจะทำงานอยู่ในประเทศแต่อีกถัดไปเนี่ยนะครับคนไทยอาจจะเดินทางออกไปนอกประเทศไปทำงานในมาเลเซียในเวียดนามในลาวในอะไรก็แล้วแต่ระบบการดูแลสิทธิประโยชน์จะต้องไม่ได้ด้อยไปกว่าที่มีอยู่ดูในประเทศไทยทำนองเดียวกันนะครับเพื่อนบ้านเราอาจจะเห็นกัมพูชาลาวพม่าเข้ามาเต็มไปหมดในบ้านเราล้านสองล้านคนในขณะนี้แต่เปิดอาเซียนปั๊บเนี่ยมันจะมีผู้ประกอบวิชาชีพอีกสัก 7-8 สาขาเข้ามาทำงานครับอาจจะมาตั้งโรงงานตั้งสถานประกอบการเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ระบบเพราะเราเรียกว่าระบบประกันสังคมเป็นระบบที่จะสร้างความมั่นคงเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงกันเป็นร่วมมือกันนะครับเป็นสิ่งที่ก็ขออำนวยอวยพรนะครับให้สำนักงานประกันสังคมก้าวผ่าน
นะในช่วงนี้แล้วก็เตรียมเนี่ยไปสู่บทบาทของการท้าทาย2ประเด็นตัวนี้สำคัญมากครับครับสำคัญยังไงเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับเชิญครับครับอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคาร Standard Charter ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศและกองเชียร์ชาวไทยพบกับมหากาพย์การแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ Standard Charter กรุงเทพมาราธอนครั้งที่26ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์02-628-8361หรือที่ worldwideweb.pkkmarathon.com แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยท่านผู้ชมครับจับข่าวมาคุยเรายังอยู่กับท่านผู้ชมเริ่มต้นเบรกแรกด้วยความท้าทายที่ท่านสุภัทรเรียนกับท่านผู้ชมท้าทายในเรื่องของว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะดูแลคนที่เขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการในการรับเงินแล้วจะดูแลเขายังไงใช่ใช่ประชาคมอาเซียนจะดูแลเขายังไงใช่ใช่แต่วันสองวันที่ผ่านมาท่านสุภัทรนะเมื่อวานนี้เองเออใช่ใช่ใช่โชว์ที่แบมาหนักเลยนะนั่นเป็นความท้าทายของท้าทายของประเทศไทยนะครับท่านคิดยังไงผมก็ดูรายการ
ถ่ายทอดข่าวนะที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะฮะโทนี่แบร์พูดนะครับแล้วก็ท่านอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์เนี่ยนะท่านมาร์ตี้นะอาร์ติชารีนะครับครับแล้วก็รวมทั้งคุณพิซิล่าเฮเนอร์เนี่ยนะที่ปรึกษาพิเศษเนี่ยนะครับคือทั้ง3ท่านเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าไปคุยกันเนี่ยว่าผมก็เห็นในลักษณะแบบนี้บ่อยนะครับคือผู้ใหญ่ๆนะเราเรียกว่าผู้ใหญ่ๆนะ คือหมายความว่าอดีตผู้นำประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ทางฝั่งนู้นเขานะครับครับพอวันนึงเขาลงจากเวทีเขาจะเอาความรู้ประสบการณ์ของเขาเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลังนะไม่เฉพาะในประเทศของเขานะฮะเขาไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะเป็นพูดแค่ว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวเขาความรู้และประสบการณ์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์เพียวๆครับคลินตันนะครับคิสซิงเจอร์ครับหลายคนยังถ้าหากว่าเราผมว่าหลายๆไม่ว่าจะเป็นทางสถานีโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเก็บมุมประเด็นของทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับที่พูดในเมื่อวานเนี่ยรวมทั้งยังมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนด้วยนะครับประเด็นที่ผมก็มองนะคิดว่าคงไม่ได้ต่างจากคนอื่นเขานะฮะอย่างสถานะของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนนะคงไม่เหมือนอังกฤษคงไม่เหมือนกับฟินแลนด์คงไม่เหมือนกับอียิปต์คงไม่เหมือนกับโคโซโวหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เพราะเราก็คือคนไทยแต่สิ่งที่ทั้ง3ท่านพูดเนี่ยนะก็คือว่าก่อนที่เขาจะพูดเนี่ยคนไทยเราก็จะคิดว่ามันจะมาพูดมันจะรู้เรื่องภายในดีอะไรของเราได้ไงแต่ปรากฏว่าโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยเขาได้อ่านข้อมูลเนี่ยนะผมเชื่อว่าทีมวิชาการของเขาดีมากเขาได้ทำอ่านข้อมูลในเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยละเอียดแล้วก็เก็บได้มากเมื่ออย่างโทนี่แบร์เนี่ยเขาพูดอยู่2คำนะหลักๆผมเชื่อว่าใครๆเขาพูดแล้วเขาบอกไอ้การที่จะก้าวไปสู่อนาคตได้หรืออะไรก็แล้วแต่ได้เนี่ยนะฮะมันอยู่ที่คนที่จะมาคุยกันนะไปเลยนะยิงนะฮะเขาบอกอยู่ที่คนที่จะต้องมาและไอ้การที่คนจะมาคุยกันนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นการคุยกันในลักษณะที่เขาเอาความในใจมาคุยกันนะไม่ได้หมายความว่าเอาภาพที่ทางสังคมอยากจะให้เขาสองคนนี้คุยกันครับนะหรือคนสองฝ่ายคุยแต่หมายถึงว่าความในใจหรือภารกิจที่สองฝ่ายนี้เขาแบกรับต้องมาคุยกันไม่จำเป็นนี่คือพอยต์ของเขานะและที่สำคัญที่สุดนั่นนะภาษาที่จะพูดคุยกันนะฮะครับนะมันแน่นอนเนี่ยคนไทยคงต้องใช้ภาษาไทยแต่มันไม่ใช่ความหมายของว่าใช้ภาษาอะไรในการคุยแต่ภาษาที่จะสื่อความหมายจากใจถึงใจเป็นภาษาใจครับตัวนี้เขาจริงเพราะนั้นต่อให้คุณคุยยังไงก็ได้ถ้าคุณเอาคนที่มันไม่มีความที่จะคุยกันนะฮะไม่อยู่ในวาระโอกาสที่จะคุยกันทุกอย่างมันก็เป็นฟอร์แมตนะภาพต้องแถลงเหมือนในฐานะที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะมันนานนะก็คงจะเห็นภาพแบบนี้อิมเมจของการพูดคุยที่เป็นทางการอย่างอาจารย์กับผมนี่เราคุยกันออกในรายการโทรทัศน์นี่เราคงไม่สามารถที่จะพูดคุยในสิ่งที่เราคุยนะฮะภาษาที่เราอยากจะคุยกันจริงๆนะในใจนะอาจจะไม่ใช่นะเพราะเราเอามาพูดในที่ไม่ได้อันนี้อันนั้นนะก็เปิ่นผมตรงประเด็นนะฮะแล้วก็ส่วนท่านอดีตทานายที่ฟินแลนด์เนี่ยนะจริงๆแล้วเกียรติคุณท่านไม่ได้เบาเลยนะฮะท่านได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในกรณีโคโซโวนะตั้งแต่ปี2551นะเมื่อ5ปีที่แล้วโนเบลทางด้านสันติภาพนี่ช่วยนั่นต้องการันตีเหมือนกับองซันซูจีที่เคยได้ใช่มั้ยครับประเด็นของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะก็คือว่าไอ้การแก้ไขข้อพิพาทมันจะต้องแก้ด้วยวิธีการที่เราเรียกว่าสันติวิธีนะมันเอาความบังคับเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่มีข้อขัดแย้งใดก็แล้วแต่ที่นี่มันจะสิ้นสุดกันได้ง่ายๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยเพราะนั้นถ้าหากว่าใจเนี่ยที่จะนำไปสู่สันติวิธีได้แล้วเนี่ยนะครับการพูดคุยหรือการเริ่มต้นที่จะไปเรียนไปสู่อนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวได้เพราะนั้นถ้าเราคงจะจำเหตุการณ์ถ้าเราติดตามนะเหตุการณ์ในโคโซที่ฆ่ากันล้างเผาพันธุ์เนี่ยนะว่ากันเป็นแสนคนนะ บ้านเราแค่ร้อยศพนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่นะครับ อาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่รากฐานของความขัดแย้งของเราเนี่ยไม่ได้ลึก
ขนาดนั้นมันเพียงแต่แค่มันมีการตอกย้ำให้มันแยกนะฮะที่จริงแล้วความขัดแย้งของไทยเนี่ยไม่ได้มากใช่นะแต่มันมีการตอกย้ำให้มันแยกเพราะฉะนั้นถ้าจะก้าวตรงนี้ได้มันต้องมองในมุมนี้นี่คือมุมผมเหมือนที่เขาบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่ของเรายังตื้นอยู่นะยังไม่ลึกเลยนะฮะซึ่งในแนวคิดของท่านเนี่ยในฐานะและอีกอย่างท่านก็เป็นผู้ที่เป็นประธานในสถาบันในเรื่องของการแก้การบริหารวิกฤตเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าในวิกฤตในเรื่องของข้อขัดแย้งของท่านเนี่ยนั้นอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มาในวันนี้นะเป็นท่านเป็นที่ปรึกษาอุโสของศูนย์ทางด้าน Center of Humanitarian Dialogue นะฮะสันติวิธีทางด้านมนุษยชนท่านมีบทบาทเยอะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในขณะเดียวกันกรณีความขัดแย้งอะไรต่างเนี่ยแนวคิดของท่านโอ้ฟังดูแล้วมันก็คล้ายๆกับเรากำลังทำอยู่นะนะท่านบอกว่าเหตุผลใช่เอากระบวนการครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงผลลัพธ์นะฮะเอาอินพุตใส่เข้าไปก่อนใช่คือขอให้มันมีการเริ่มต้นครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินเข้าไปนะที่จะทำเนี่ยนะผลลัพธ์มันยังไม่รู้มันจะเป็นยังไงมันอาจจะเสร็จพรุ่งนี้อาจจะเสร็จมะรืนนี้อาจจะเสร็จอีก5ปี10ปีก็ได้แต่กระบวนการที่จะนำไปสู่อนาคตหรือความปรองดองนั้นต้องมีนะครับเหมือนกับท่านนายกท่านที่เริ่มไหมเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเนี่ยนะส่วนจะผลมันไม่ได้เพราะว่าไอ้การเรื่องของการปรองดองเนี่ยผลมันไม่ได้เป็นวันนี้เท่านั้นแต่มันเป็นวันนี้ไปวันพรุ่งนี้วันแล้วก็เป็นอนาคตเพราะเราเองเราก็พูดถึงว่าอนาคตของลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงถ้าบ้านเมืองเป็นยังไงใช่ไหมครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในวันนี้หรือคนที่รับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองในวันนี้นะฮะเขาก็กำลังจะก้าวลงแต่คลื่นลูกใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยสังคมเนี่ยมันก็จะก้าวขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าการวางรากฐานหรือกระบวนการเนี่ยมันไม่นำไปสู่เป้าหมายผลลัพธ์มันก็คงจะยากนะครับเพราะมันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็ขวางหน้านะฮะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยทั้งในเวทีนั้นเนี่ยนะครับผมต้องชื่นชมทางฝ่ายผู้จัดนะฮะเขาได้มีการทำมีคำแปลมีสื่อสารอะไรต่างๆเพราะนั้นนะฮะเพราะไม่ได้หมายความว่าคนไทยยังทุกคนจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเข้าใจนะเขาพูดมาสิบเนี่ยรู้สักคำหนึ่งผมเองก็ประมาณนั้นแหละครับเขาพูดมาสิบผมอาจจะรู้คำหนึ่งหรือสองคำนะฮะแต่ผมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับแม้กระทั่งการที่จะซักถามในเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยทั้งสามคนเนี่ยเขามีความพร้อมมีความเต็มใจที่จะพูดที่จะตอบคำถามแม้กระทั่งคำถามลึกๆที่ผู้สื่อข่าวถามจำได้ว่ามีผู้สื่อข่าวถามเอ๊ะคุณมาคราวนี้คุณคิดค่าฟรีเท่าไหร่ค่าบรรยายอะไรนี้นะเขาบอกว่าผมมาเนี่ยผมไม่ได้มีนิ่งไม่ได้สนใจที่จะมาคำหนึ่งหรือว่าผมจะได้ค่าบรรยายหรือไม่แต่ผมต้องการที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวผมบอกให้คุณนะฮะสิ่งตรงนี้นี่ละคือกำไรของผมแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณรับเอาสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ผมได้ความภูมิใจที่เข้ามาช่วยจุดประกายตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ครับนะฮะเพราะว่าก็มีข่าวนะโอ้ยเชิญพวกนี้มาไหนค่าโรงแรมค่ากินค่าอะไรแพงจะตายไปทำไมไม่เอาครั้งนี้ไปพูดเก่งไว้คนเมืองไทยด้วยกันอะไรก็อาจจะมีมุมมองนะครับแต่ประเด็นเนี่ยแล้วถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับปากท้องพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานขนาดไหนผมเรียนได้เลยว่าถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยนะขณะนี้มันกำลังง่อนแง่นอยู่ในแง่ที่ว่าดูแล้วมันเหมือนดีนะมันอยู่มันเคลื่อนนะครับแต่ถ้าหากไอ้ภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นอย่างนี้ความไม่แน่นอนมันเป็นอย่างนี้ทำวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะไปได้ยังไงอะไรต่างถามว่าชีวิตของผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพต่างๆเขาจะอยู่กันยังไงครับใช่ไหมฮะเขาจะอยู่กันยังไงนะวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะเดินทางไปรับประสงค์ได้หรือเปล่าวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะเดินทางไปทางสนามหลวงได้หรือเปล่าแช่อวดด้วยไหมนะมันไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้เขาจะสไตล์ไม่รู้เขาจะแบ่งอะไรกันไงนี่ก็คือจุดที่มันเป็นกับดักของประเทศนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้เวทีของสภาเนี่ยไม่ใช่ว่าคือสภาเนี่ยเขาอภิปรายกันเนี่ยนะวันนี้วันเมื่อวานนี้ก็เรื่องวุฒิสภาเขาอภิปรายงบประมาณวาระสองสามเนี่ยนะครับวันนี้ด้วยเสร็จแล้วก็
ผมบอกว่าไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยให้ภาระให้กับคน 5-600 คนเนี่ยนะเขาจัดการกันไม่ใช่นะครับนะประเทศไทยมันต้องเป็นเรื่องของคนไทยทั้ง65ล้านคนใช่ที่ต้องมาพูดกันแสดงความคิดผ่านกันนะครับคือแน่นอนฮะเวทีการที่ไปปะทะสังสรรค์ทางความคิดเนี่ยนะมันต้องมีนะฮะไม่ใช่ว่านึกอยากจะตั้งเวทีตรงไหนแล้วก็เอากันเองสู้ใส่กันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แต่เมื่อเวทีแห่งการเจรจาโต้เถียงกันขัดแย้งกันอะไรต่างพวกนี้เขาไปพูดไปคุยกันแล้วก็หาจุดยุติขึ้นมาอ้อถ้าแบบนี้เราคงจะเริ่มต้นในจุดนั้นนะฮะใช้ภาษาแต่ภาษาในสภามันอาจจะไม่ใช่ภาษาตามที่ท่านโทนี่แบร์พูดก็ได้แต่ว่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับดีกว่าปล่อยให้ไปทะเลาะโหแย่งกันแล้วฆ่ากันยิงกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นแบบมันอาจจะสร้างความปวดเสียนเวียนกล้ากับประธานสภาหน่อยครับปากบอกว่าท่านประธานสภาที่เคารพแต่ว่าพฤติกรรมไม่ใช่อย่างนั้นใช่ใช่มันก็ผมว่ามันก็เป็นอีกทางเพราะเนี่ยนะฮะขออนุญาตพูดไปไกลนิดนึงขณะนี้มันกำลังมีวิกฤตในกำลังจะเกิดปัญหาคือที่ซีเรียใช่ไหมที่มีข่าวว่าใช้อาวุธสงครามแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยโอบามาท่านก็บอกว่าท่านส่งเรือมาแล้วนะเดี๋ยวจะไปถามสภาอีกทีว่าให้ไม่ให้นะฮะในอังกฤษเนี่ยของท่านโทนี่แบร์เนี่ยนายกเดวิดเคมเมอรอนอภิปรายใหญ่นะครับว่าเอ้ยเราต้องลุกขึ้นไปช่วยต้องอะไรเงี้ยฝ่ายค้านก็บอกว่าเอ้ยไปช่วยแม่นอกประเทศไกลบ้านเราแค่บ้านเราปัญหาเยอะแยะแก้ไม่ตกอะไรเงี้ยน้องเนี่ยนะฮะก็ฟังก็ได้มีโอกาสฟังอะไรเงี้ยก็มีมุมมองที่คิดเหมือนว่าบ้านเขาเนี่ยเขาก็คิดอย่างนึงบ้านเราก็คิดอย่างแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเป้าประสงค์หรือเอ็นสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องการให้สังคมเนี่ยมันมีความสงบสุขนะฮะอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะฮะมีความขัดแย้งแต่มันไม่ได้อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของที่ทำลายฝ่ายหนึ่งให้เรียบร้อยหรือกดฝ่ายหนึ่งให้อยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองแต่มันหมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็สามารถที่จะรงตนอยู่ได้แต่โดยที่ไม่ได้ไปทำลายล้างซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เอาความขัดแย้งเนี่ยมานำไปสู่การทำลายแล้วครับเนี่ยนะครับท่านสุภัทผมเคยเห็นภาพอยู่ภาพไม่รู้ใครไปถ่ายมาเป็นภาพของลูกโลกของเราเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันอยู่ไกลแล้วก็มีคนไปถ่ายมาแล้วกลายเป็นพวกเราเนี่ยเป็นแค่ทุลีของจุดนะเล็กกับจุดเองนะใช่เล็กกับจุดเองคุณจะเป็นบารักโอบามาคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นคุณสุภัทคุณจะเป็นคุณวิรุณอะไรนครับมันแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กันด้วยความสามัคคีตัวนี้สุดยอดใช่นะคืออย่างที่เรารายการเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาคือว่าเรามาคุยกันเนี่ยนะฮะเราเอาเหตุผลเอาสติมาจับนะฮะไม่ใช่เอาอารมณ์มาจับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะในสังคมไทยเราเนี่ยนะครับทุกเช้าท่านดูรายการทีวีก็แล้วกันนะฮะหรือดูหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันมันจะต้องมีคอลัมน์มีมุมมันเนี่ยไอ้แปลกพิสดารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตามไม่ได้ความเชื่อตามไม่ได้ความศรัทธานะฮะก็พูดง่ายว่าคุณต่อให้คุณไปเรียนจบทางด้านไหนมาสาขานี้จบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นนักปราชญ์ลาภบัณฑิตอะไรอะไรก็ได้ท้ายที่สุดคุณก็มาเอหวังที่ตรงเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมครับครับนี่นะฮะมันก็เลยหาทางออกกันอย่างไรนะครับครับประเด็นทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาในเบรกนี้ผมมองว่าที่เขาพูดกันความคิดเชิงบวกนะครับ positive thinking ตัวนี้ก็สำคัญครับแล้วก็ถอดใจเมื่อนั่งคุยกันมีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของสำนักงานประกันสังคมแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็มองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างมันมีความสุขอยู่สักครู่เรามีเรื่องมันๆที่จะมานั่งคุยกันท่านอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาครับเชิญครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับ
มาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคาร Standard Charter ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศและกองเชียร์ชาวไทยพบกับมหกรรมการแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ Standard Charter กรุงเทพมาราธอนครั้งที่26ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์026288361หรือที่ worldwideweb.bkkmarathon.com สินค้าเซนเป็นสินค้าที่ดีถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีต้องมาทำธุรกิจที่เซนทำทันทีเซ็น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 ใครได้มาเซ็นต้องเป็นเศรษฐีเซ็น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 ใครอยู่ที่เซ็นคุณคือมหาเศรษฐีคุณคือมหาเศรษฐีคุณคือมหาเศรษฐีทำทันทีเซ็น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 ใครได้มาเซ็นต้องเป็นเศรษฐีเซ็น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 ใครอยู่ที่เซ็นคุณคือมหาเศรษฐีคุณคือมหาเศรษฐีคุณคือมหาเศรษฐีทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับนอกเหนือจากท่านผู้ชมที่จะได้ชมในรายการเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานประกันสังคมวันนี้วันสำคัญครบรอบ23ปีของสำนักงานประกันสังคมนะครับเป็นเรื่องราวที่เรามีความตั้งใจจะนำเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมยังจำเบอร์เราได้ไหมครับ029840115นะครับอาจบางทีอาจจะเกรงใจว่าเราคุยกันติดพันแล้วแล้วก็เรื่องเข้ามาได้นะครับนะครับพร้อมยอมรับถ้าในระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยท่านมีประเด็นอะไรเงี้ยนะฮะท่านสามารถที่จะต่อสายเข้ามาในรายการเนี่ยเราก็จะหยุดแล้วก็พูดคุยกับท่านนะครับหรือส่ง SMS เข้ามาในรายการก็เช่นกันนะครับเราก็จะรับแล้วเราก็พูดคุยกับท่านนะก็เป็นการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดถ้ามีความคิดเห็นประการใดก็แจ้งมานะครับเพราะวันจริงวันนี้นะอาจารย์
นอกเหนือจากวันสถาปนาครบรอบ23ปีของสำนักงานประกันสังคมแล้วเนี่ยมันเป็นวันเดดไลน์ของเรื่องใหญ่เหมือนกันนะใช่เขาที่พูดกันเมื่อวานนี่เขาผนึกกำลังสู่อนาคตเนี่ยแต่มันเป็นแยกไปที่ชะอวดเดดไลน์ของกลุ่มผู้เดือดร้อนกลุ่มซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะของบ้านเราเหมือนกันสมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับสินค้าส่งออกที่สำคัญประเทศไทยข้าวข้าวนะสองยางไม้สักยางพาราใช่ไหมฮะนี่เป็นสินค้าตัวเราท่องมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กนะครับไม้สักไม่มีแล้วแต่ข้าวยังส่งอยู่นะฮะด้วยราคา 15,000 บาทต่อตันครับยางนะครับด้วยราคาสมัยก่อนนี่นะฮะใครเป็นผมมีเพื่อนเป็นคนทางใต้อาจารย์เป็นคนทางใต้ไหมเป็นลูกเจ้าของสวนยางเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยนะพ่อเขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของสวนยางเนี่ยวันๆแค่เก็บใบยางไปขายนี่ก็สบายแล้วนะผมเราสมัยก่อนเด็กๆเราไม่รู้จะมาใบยางคงขายได้ก็เหมือนกับใบยาสูบยังขายได้ลึกไปกว่านั้นใช่ไหมครับทีนี้สวนยางเนี่ยเราคงจำภาพ 3-4 ปีที่แล้วมาได้นะนะฮะต่อช่วงนั้นขนาดวิกฤตเศรษฐกิจรถปิกอัพไม่พอขายครับนะครับช่วงที่มันแตะไปถึง120ยางกิโลร้อยกว่าบาทนะครับต้นยางเนี่ยต้นที่ยังไม่รู้ว่ามันจะกรีดได้อีกกี่ปีข้างหน้าขายกันต้นละไม่รู้เท่าไหร่ครับนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนว่ายางพาราเนี่ยซึ่งปลูกกันทางภาคใต้เนี่ยมันจะไปขึ้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยจะไปขึ้นที่เชียงรายลำพูนเชียงรายแม่ฮ่องสอนครับนะฮะสมัยก่อนเนี่ยขึ้นมาแค่จังหวัดตราดเนี่ยนะจันทบุรีเนี่ยเราก็ตื่นเต้นแล้วนะผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ที่จันทบุรีเลยไปตราดเห็นเขาปลูกต้นยางบอกเฮ้ยปลูกได้ด้วยเหรอนะฮะเราในแค่ตื่นเต้นแล้วนะฮะเมื่อสมัยผมเรียนเสร็จแต่เดี๋ยวนี้ยางเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับวันที่เขาสามารถที่จะเก็บผลผลิตขายได้ราคาร้อยกว่าบาทนะผู้คนก็ปลื้มใจนะคนที่เป็นลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางก็ถือว่าเออเขาเริ่มตาปากได้นะครับมีเงินใช้นะเพราะยางเนี่ยมันเป็นพืชเหมือนแบบไม้วิเศษจริงๆนะจริงๆนะผมเคยไปใต้เนี่ยไปโอ้มันเป็นไม้วิเศษจริงเช้าขึ้นมาไม่ต้องอะไรเหน็บมีดไปกับกระบอกไปนั่นเนี่ยไปเก็บตังครับนะฮะยิ่งว่าไปถึงก็ไปเก็บตังค์และความเป็นอยู่ของต้นยางเขานี่เทวดาเลี้ยงจริงๆใช่ไหมฮะไปเก็บตังค์เนี่ยบอกตื่นมาบอกให้ไปไหนไปเก็บตังค์เก็บที่ไหนมันเดินไปในป่าใช่ไหมแต่วันนี้เขาเดือดร้อนนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายผู้นำเนี่ยนะสี่ภาคผมบอกว่าวันนี้จะมีการประเด็จศึกแล้วนะครับต้องยื่นหักล้างเนี่ยนะถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยนะจะออกตัวจะเร็วหรือช้าไม่ทราบเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองสวนยางเนี่ยเกษตรกรสวนยางเขาจะมีกองทุนการทำสวนยางเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอินโลนในสมัยองค์กรสวนยางเนี่ยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียหรืออินเดียและไทยก็เป็นพาร์ทคือผู้ผลิตประเทศผู้ผลิตยางพาราเนี่ยเขารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะต่อรองกับประเทศผู้ซื้อครับนะฮะก็มีอินโดมีไทยมีมาเลเซียในสมัยก่อนนั้นนะครับแล้วก็มีการเจรจารวมกลุ่มกันเนี่ยแต่ ผมเห็นอย่างนี้ท่านอาจจะเอามาคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมเลยนะครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะอย่างที่มาเลเซียเนี่ย รัฐบาลเขาลุกขึ้นมาก็คือองค์การสวนยางเนี่ยนะครับเขาลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางโดยการสร้างระบบนะฮะการทำสวนยางเนี่ยนะสร้างระบบนะฮะผู้เกษตรกรที่จะเป็นเจ้าของสวนยางก็ยังเป็นอยู่นะฮะคุณเป็นเจ้าของ50ไร่10ไร่20ไร่อะไรเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้สวนยางทั้งหมดเนี่ยนะครับมันถูกจัดระบบให้มีการเข้าถึงการคมนาคมการส่งปุ๋ยอะไรเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็แหล่งรับซื้อยางเนี่ยศูนย์สวนคือจะมีโรงงานรับซื้อน้ำยางเนี่ยมันสามารถที่จะเอารถเนี่ยนะครับรถบรรทุกน้ำยางเนี่ยเข้าไปในทุกไร่ได้หมดเลยนะครับเจ้าของเนี่ยจะมีเพียงแค่ทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าของกี่ไร่ในโซนไหนตรงไหนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวก็หาคนมากรีดยางแต่ระบบการรับน้ำยางไปอะไรต่างเนี่ยเจ้าของไม่ต้องมาเอายางมาตากแผ่นยางอะไรทำตวงเองอะไรเงี้ยจะมีระบบตัวนี้เขาทำให้ทำให้ต้นทุนในการ
จัดจำหน่ายของเขาเนี่ยขนส่งเนี่ยลดหวบลงไปครับนะครับแล้วมันก็จะได้น้ำยางที่เป็นน้ำยางที่สดพร้อมที่จะเอามาแปรรูปเอามาทำอะไรก็ส่งอะไรก็ว่าไปนะไม่ต้องมารีบเป็นพระอ้อมเหมือนกับบ้านเรา ใช่นะฮะนี่คือเขาทำนะครับแล้วในขณะเดียวกันไอ้มูลพันธุ์กันชนที่เขาตั้งองค์กรของบ้านเราเนี่ยซึ่งขณะเนี้ยที่บอกว่าเอาละจะเอาในเมื่อยางมันราคาตกงี้งดเก็บค่าตงเหมือนกับค่าตงน้ำมันค่าเมื่อก่อนมันมีอย่างละบ้านเราก็มีการเก็บค่าเซอร์ชาร์จข้าวนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรแต่ประเด็นปัญหาใหญ่เนี่ยนะครับผมว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเรามีการรณรงค์หรือส่งเสริมให้โรงงานทำถุงมือยางถุงยางพาราผลิตภัณฑ์ยางพาราอะไรต่างๆนะแล้วก็อยู่ๆมันก็ฟุบไปเพราะว่าส่งขายมันง่ายดีนะฮะเพราะว่าผู้รับซื้อรายใหญ่เนี่ยก็ซื้อไปประกอบเป็นยางรถยนต์ยางอุปกรณ์อะไรตั้งหลายแต่เนี่ยไอ้แทนเพราะนั้นถ้าดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยปรากฏว่าการใช้ยางพาราในบ้านเราผมถ้าผมผิดเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมนะหรือถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลที่ถูกต้องก็ช่วยให้ข้อมูลเขาบอกว่าเราประมาณไม่ถึง 20% นะเราใช้ภายในประเทศใช่แต่อีกเกือบ 80% เนี่ยเราส่งออกหมดครับใช่ไหมครับต้องไปอาศัยตลาดของคนอื่นใช่ไหมเมื่อส่งออกหมดปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องดีถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้อารมณ์ไม่ดีใช่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วตายทีขอวันนี้อารมณ์ไม่ดีขอซื้อสัก70 บาทแล้วกันใช่ไหมพรุ่งนี้อารมณ์ดีขอซื้อ120ใช่แล้วเราก็ยุ่งเออสต็อกไม่มีที่เก็บนะเอาเก็บไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีความจำเป็นเมื่อไหร่จะซื้อแต่ยางมันออกทุกวันครับคุณจะเอาไปไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมามองคิดนะฮะทางพินคือเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับเหมือนเกษตรกรผมว่าเหมือนกันทุกอย่างข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างคนปลูกข้าวนาปลูกข้าวก็ปลูกเอาไว้กินเนี่ยนะพอพ้นจากกินเสร็จสับเรียบร้อยก็ขายส่วนจะไปดัดแปลงเอาไปทำขนมจีนเอาไปทำขนมปังไปทำแป้งทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ของชาวนาฉันมีหน้าที่ทำข้าวผลิตข้าวปลูกข้าวขายเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเกษตรกรสวนยางเขามีหน้าที่ปลูกยางแล้วก็กรีดยางได้น้ำยางมาเรียบร้อยเลยเขามากินได้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมเขาก็ไปขายแต่แทนที่ตัวที่จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาว่าเออให้ยามันเอาไปทำมันไหนตอนนี้มีข่าวบอกว่าทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยจะซื้อไปทำยางนะเอามาปรับผสมกับอันฟอลใช่ไหมเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนยางมะตอยอ่ะนะครับผสมกับโม่น้ำยางคงจะเหนียวได้เนี่ยถ้าสมมติว่าส่วนหนึ่งไปทำดีไซน์คิดพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะคงจะต้องมีโจทย์พอเขาไปคิดอะไรขึ้นมาได้มาทำอะไรได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับก็เอาอย่างไปเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมภายในประเทศเมื่อแปรภายในประเทศเสร็จอาจจะส่งออกหรือบริโภคภายในประเทศหรือเอาไปเสริมอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าไอ้ปริมาณที่ผลิตเพราะยางนี่นะฮะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะมันไม่ได้ปลูกแค่ทางใต้มันไปทั่วประเทศแล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยปลูกที่ไหนก็ส่งไปขายเมืองจีนนี่เห็นว่าท่านนายกจะไปจีนวันนี้แล้วก็ฝ่ายทางนั้นก็บอกโอ้โหนายกเป็นนายกมา2 ปีไปเมืองนอกมาตั้ง40-50 ครั้งแล้วไปแต่เมืองนอกก็ต้องอย่างเงี้ยนะเอาชุดไปขายบ้างเอาเสื้อผ้าไปขายเอาข้าวไปขายเอาอะไรไปนายกสมัยนี้ไม่ใช่คิดแต่เพียงว่านั่งอภิปรายในสภาเนี่ยว่าจะขายอะไรนะสิ่งที่ผลิตได้นี่จะต้องทำยังไงไปขายที่ไหนนะช่วยกันที่ท่านพูดมาสักครู่นั้นมีอยู่เขาเรียกองค์การสงเคราะห์สวนยางใช่ครับน่าจะมีบทบาทตัวนี้มาใช่คือเขามีนะเขามีการเก็บเงินเซอร์จาร์เนี่ยเขาเอามาเพื่อการพัฒนาแต่มันกลายเป็นว่าพัฒนาพันธุ์นะฮะพืชพันธุ์เนี่ยปลูกยางชนิดไหนให้น้ำยางดีให้น้ำยางเยอะนะครับปุ๋ยชนิดไหนที่จะให้แล้วก็ให้ผลิตได้ยางเยอะต้นไม้ต้นยางนี่ทนต่อโรคอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นให้สมาชิกกู้ยืมไปพัฒนาสวนตัวเองอย่างเช่นคือยางเนี่ยมันไม่เหมือนกับข้าวเฉพาะถ้าคุณตัดยางตูมไปเนี่ยนะคุณปลูกทำปลูกใหม่อะไรใหม่ต้องรอไป5 ปีถ้าจะให้ดีคือทั้ง7 ปีถามว่าเอาแล้ว7 ปีเอาอะไรกินอ่ะไม่ได้กรีดยางอ่ะแล้วยางไม่ใช่ว่าตัดต้นนี้ปลูกต้นนี้ได้เมื่อไหร่มันต้องยกสวนเพราะมันปลูกพร้อมกันครับใช่ไหมฮะก็อย่างเงี้ยให้เกษตรกรกู้ยืมไปเพื่อที่จะไปลงทุนปลูกซื้อพันยางใหม่อะไรกันระหว่างนั้นก็อาจจะให้มีการปลูกพืชล้มลุกปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่แทรกในสวนยางเพื่อให้เขามีรายได้
นะแต่ไอตัวที่จะไปพัฒนาวิจัยถึงการผลิตภัณฑ์ไอกองโอกรผมมันนะไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้เป็นภารกิจหลักถึงได้กลายเป็นตัวเลขที่ท่านบอกว่ามีข้อมูลที่เราใช้จริงๆแค่ 20% ครับนะครับที่จริงถามว่า มันทำมากกว่านี้ได้ผมคิดว่าถ้าเกิดทำการวิจัยอะไรต่างๆไปเนี่ยวัสดุต่างๆเหมือนกับไอ้พวกวัสดุประเภทโพลิเมอร์ที่ทำมาจากไอ้พวกน้ำมันนะฮะไอ้แปรรูปจากพอเรากั่นน้ำมันปุ๊บเนี่ยมันจะเอาน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีกากพวกเนี้ยเขาก็ยังเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือแม้กระทั่งอ้อยเขาหีบอ้อยทุกปีครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้วัตถุดิบในเรื่องของไอ้กากอ้อยเนี่ยนะเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วบายโปรดักต์ที่เกิดขึ้นใช่นะฮะเยื่อชานสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นทิ้งเป็นภูเขาแล้วกันเดี๋ยวนี้วัสดุชานอ้อยนี่ไม่ต้องห่วงนะครับหรือแม้กระทั่งกากน้ำตาลเนี่ยนะก็ไม่ต้องห่วงเหลือแต่ยางเนี่ยยังไม่ได้มีการคิดถึงผลิตภัณฑ์นะครับแล้วมันบังเอิญท่านสุภัทรปรากฏว่ามันไปเกิดอยู่ที่ทางภาคใต้มันเป็นตัวนำครับเขาก็เลยกลับไปมองว่าโอ้ประชาธิปัตย์หรือเปล่านะใช่นี่เราพูดกันอย่างเราไม่มีสีไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือมันเป็นคนเรามันพอความไม่พอดีในการทำงานก็ยังมีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่ว่ากาดเนี่ยแล้วก็เขาเสียชีวิตใช่ไหมครับไอ้นี่เขาบอกว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยนะมันถึงย้อนกลับไปหาว่าทำไมมันถึงต้องผนึกกำลังถึงไปถึงอนาคตฝั่งหนึ่งเขาบอกโอ้ยรัฐบาลส่งคนมาฆ่าใช่พูดไปเลยเป็นตุเป็นตาเลยนะใช่ไหมครับนี่ส่งมาเนี่ยมาเก็บมันนะส่งปลอมตัวเข้ามาสืบไปสืบมาล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าทราบว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนะท่านไปนะบอกว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยใช่ไหมทะเลาะกันเสร็จแล้วก็คนที่เจ็บอยู่ในโรงพยาบาลก็สามารถที่ดูจากข่าวนะครับต้องขอไปถ้าผิดนะฮะบอกว่าชี้ดูว่าคนเนี้ยนะมีภาพให้ดูว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ยิงเห็นไหมมาจากไหนก็อยู่ในวงนั่นแหละเห็นไหมครับเดี๋ยวเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งการส่วนตัวถามว่าสองคนเนี่ยมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อนไหมถึงขั้นจะต้องมาวางแผนต้องมาไม่มีและไอเหตุการณ์ที่คนทะเลาะวิวาทกันและยิงกันเนี่ยนะประเทศเราเนี่ยมีบ่อยมากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับหน้าเล่าหน้าข้าวเท่านั้นนะมีการศึกษาสูงส่งจบด็อกเตอร์ก็มีนะแค่ขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาพักเดือนแล้วครับก็มีนะครับเพราะว่านี่ไงการตัดสินใจเนี่ยแทนที่จะเอาอารมณ์เก็บไว้เอาเหตุผลขึ้นมาเป็นตัวตั้งครับเพื่อนฟังในระหว่างพูดก็เอาเหตุผล108แต่อีตอนตัดสินใจเอาอารมณ์ออกมาใช่ไหมเอาเหตุผลไปเก็บไว้เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับมันก็เลยเกิดเหตุในลักษณะเช่นเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับคำถามก็คือว่าใจเย็นได้ไหมเอาเหตุเอาผลมาช่วยกันว่าเรามาร้องหรือเรามาเดือดร้อนวันเนี้ยเราเดือดร้อนตรงไหนประเด็นไหนหรือความจำเป็นไหนเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จะต้องทำอันสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จะติดตามมาแล้วเราก็เอาเป้าประสงค์เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็แก้ไขจะดีใหม่ครับท่านผู้ชมคำพูดที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่นั้นผมอยากให้ไปถึงบรรดาไม่ว่าจะเป็นที่ชะอวดไม่ว่าจะเป็นที่พุนพินหรือจากที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่นะครับฉุกคิดกันนิดแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับนี่คือจากใจของจับข่าวมาคุยจากใจของท่านสุภัทรกุขุนและก็จากใจของผมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ